สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโง่เฮง Astrology อิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วมาในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวพิเศษนะครับกับคำถามที่เพื่อนๆทั้งแฟน YouTube แฟนเพจของผมทั้ง12ราศีถามเข้ามากันอย่างมากมายและตอนนี้ก็สมาชิกทาง YouTube ของผมเนี่ยก็เข้า 18,000 จะ 19,000 จะเข้า 20,000 แล้วและก็มียอดผู้เข้าชมกว่า 4,500,000 คนแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ณที่นี้ด้วยกับคำถามพิเศษซึ่งผมจะมาตอบตรงนี้ให้กับพื้นที่ตรงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภและลัคนาราศีพิจิกคือ2ราศีเนี่ยครับถามกันมาค่อนข้างจะเยอะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาส่วนตัวเรื่องความรักที่หลายคนยังติดปมปัญหาอยู่ยังแก้ไม่ตกบางคนบอกว่าแม่งกลุ้มจนแทบจะเอาตีนไก่หน้าผากบางคนบอกว่าทำไมมันถึงไม่ลงตัวมันเป็นความยุ่งยากอันใดอยากจะให้ผมช่วยคลายข้อสงสัยตรงนี้ให้ชาวลัคนาราศีพฤษภกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับผมต้องบอกตรงนี้ว่าท่านก็ยังมีดาวบาปเคราะห์เกาะเกี่ยวในดวงของท่านอยู่นะครับจึงทำให้ท่านมีความรู้สึกว่าความรักหรือสิ่งที่มันเป็นเรื่องของรักใกล้ๆเนี่ยมันเป็นความจุกจิกใจมันเหมือนกับท่านเนี่ยกำลังต้องใช้สภาวะแห่งความ อดทนที่ต้องแก้ไขปัญหาบางอย่างแต่ผมบอกตรงนี้นะครับว่าสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภกับชาวลัคนาราศีพิจิกที่ความรักไม่ลงตัวในช่วงที่ผ่านมาจนถึงณตรงนี้ในวันที่ผมได้อัดคลิปตรงนี้ไว้ให้วันที่ประมาณ19กุมภาพันธ์2560เนี่ยนะครับหลายท่านก็ได้ปลดภาระบางอย่างออกไปพอสมควรแล้วอีกหลายท่านยังติดบ่วงหาเหวบ่วงความรักตรงนี้อยู่ทำให้คุณยังมีความรู้สึกเหมือนกับมันอึดอัดใจเหมือนกับมันมีความรู้สึกว่ามันหายใจหายคอไม่ทั่วท้องมีความรู้สึกว่าทำไมความรักของกูมันยุ่งอย่างนี้วะประมาณนี้นะครับผมก็ต้องบอกท่านว่าลักษณะของการโคจรของดวงดาวตรงนี้สำหรับชาวราศีพฤษภและชาวราศีพิจิกที่ถามคำถามมาเนี่ยมันยังเป็นลักษณะของการโคจรของดวงดาวที่ทำให้คุณยังมีความรู้สึกมึนๆอื่นๆอยู่แต่ชาวราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกจะมึนมากกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับต้องบอกตรงนี้เพราะว่าดาวบาปเคราะห์ที่มันยังเกาะเกี่ยวลักษณะของดวงของคุณอยู่ยังส่งผลตรงนี้อยู่เต็มๆแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมจะบอกคุณตรงนี้ว่าถ้าคุณสามารถผ่านช่วงความยุ่งยากตรงนี้ไปแล้วนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะปรากฏขึ้นณตรงนี้มันเหมือนกับคุณกำลังขับรถผ่านทางที่มันเป็นเมฆหมอกเป็นอะไรที่มันเป็นความอึมครึมของคุณทั้งหลายแหละพอมันผ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยคุณจะนึกถึงบางอ้อได้เลยว่าใครคนใดคนหนึ่งซึ่งยังเกี่ยวพันในชีวิตของคุณอยู่คนเนี้ยคือคนที่แท้จริงสมมุติว่าคุณต้องเผชิญกับความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของรักสามเศร้าสุดท้ายแล้วมันคลี่คลายไปไม่รู้ว่าใครจะล้มหายตายหาอะไรไปก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายแล้วใครที่อยู่กับคุณจนถึงช่วงตรงเนี้ยเขาคนนี้แหละถือว่าเป็นคู่ที่แท้ของคุณอันนี้คือสิ่งที่ผมสินแสหมิงจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภและราศีพิจิกให้ได้ฟังเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าความรักมันจะยังไม่ค่อยลงตัวอย่างที่ผมบอกไปแต่ในเรื่องของการเงินการงานผมว่ามันจะค่อยๆขยับดีขึ้นแล้วผมก็จึงใช้ช่วงวาระพิเศษตรงนี้มาบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพิจิกที่น่ารักของผมทุกท่านว่าอดทนกันอีกนิดนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ดีๆกำลังจะเข้ามาดาวมันก็เดินของมันไปอย่างนั้นแหละครับมันก็เดินของมันไปทุกปีทุกปีอยู่แล้วมันจะมีแต่ดาวใหญ่ๆเช่นดาวเสาร์ดาวราหูดาวมฤตยูดาวอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็จะเคลื่อนไหวกันช้าหน่อยแต่อย่างไรก็ดีครับผมจะบอกท่านว่าท่านไม่ต้องไปวอรี่เลยนะครับเดี๋ยวหลายสิ่งหลายอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีและท่านจะมีความสุขมีความรู้สึกสบายใจขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างมากมายทีเดียวกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาท่านไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปสวัสดีครับ